ก็ดูเหมือนมีคนเขียนบทมาอย่ามาขี่ฮอกเลยหนูท้าให้ไปหาคนเขียนบทเลยคนเขียนบทคนนั้นคือใครเอามาเจอหนูหน่อยแต่การที่แมนออกมาแบบเต้นร้องเพลงของเขาไปวันเดียวพอมมีเรื่องมีราวอุ้ยวันลงขึ้นรีบออกมาขอโทษเลยนั้นก็เลยไม่รู้ว่าตกลงมันคืออะไรทำไมมันก็หนูร้องได้ทุกเพลงแหละอาจารย์เพลงเขาแต่เพาะไม่พอะอีกเรื่องนะเอาแต่หนูร้องได้หมดหนูชอบร้องคาราโอเกะ แสดงว่าชอบเพลงของเขาและสิถึงได้ร้องได้ก็โชว์เต้นได้ด้วยคุณผู้ชมเจ้าขาเดนขออนุญาตไม่ให้เขาเต้นค่ะเดนกลัวที่จะต้องเห็นอะไรบางอย่างที่มันดูน่าดูน่าดูไม่ต้องละกันพอขอโทษขอโพยกันเสร็จแล้วมีโอกาสคุยหรือพูดส่งสัยคุยกันจริงจรงกันก็อาจารย์ก็มีก็น้องเขาก็ไลฟ์ไลฟ์ตอนผมคุยเลยตอนที่ผมขอโทษน้องขอเลย ค่ะแต่แต่ก็มีคนเขาบอกว่าคืออย่างนี้นะเธอบอกว่าเธอไม่ได้รู้จักกันเธอทําทไปอย่างนั้นเองแต่เจตนาไม่ได้มีอะไรแต่เวลาตอนขอโทษขอพอยหรืออะไรเนี่ยเขาเห็นมีสินค้ n สินค้าก็ดูเหมือนว่าเฮ้ยขากำลังทำมาหากินอยู่ไปส่งเสริมกันเหลใช่ปะอันนั้นผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องจริงอาจารย์ผมจะทําช่องผมเองอะ่ะเนี่ยยังทําไม่ถูกเลยยังทำพ,พ่อผมขายแต่ออฟไลน์ผมไม่เคยทําออนไลน์ค่ะแล้วผมจะไปช่วยสนับสนุนเขายังไงล่ะ จะดูเหมือนแกเป็นงานมากเลยนะเป็นงานว่าเนี่ยดูสิมีสินคงสินค้าดามงดามา<ะ>เต็มไปหมดอ้อดูเหมือนมีคนเขียนบทอยาแขียน,นูให้เปน,อย,นอย่ามาขี่ฮกเลยหนูให้หนูท้าให้ไปหาคนเขียนบทเลยคนเขียนบทคนนั้นคือใครเอามาเจอหนูหน่อยหนูอยากเจอเขาเหมือนกัน สรุปแล้วก็คือไม่ได้มีเจตนาช่วยส่งเสริมการขายใดๆเลยไม่มีครับไม่มีไม่มีจริงๆเหรอคะเอแต่ฉันคิดว่าอีตอนที่พูดคุยกันขอโทษขอโพยเดียนว่ามันเออมันเหมือนแมนสุราชการละครนะคะน้ำหูน้ำตาใครน้ำหูน้ำตาครับมีใครร้องไห้หนูไม่ได้ร้องนะคะหนูไม่ได้ร้องใครร้องอน้ำหูน้ำตาอ <laughs> ก็ดูเปมนดราม่าไหมเหมือนแบบเซ็กเซกเหมือนละ,ละครอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนีน่ยเดี๋ยวก็ดราม่าอีกหรอกเนี่ยชัดชัก็แค่ถามตามปกติที่ไม่ได้พูดถึงชื่อใครนี่เออเออแต่นี่แน่ๆหนูไม่ได้ร้องแน่แล้วมีใครร้องหรอไม่รู้หนูก็ไม่รู้ใครร้อง